่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นอาตีอาหมวยนะคะอุ้ยตามงานงานเนาะเยอะกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอาตีหน้าหล่อคนแรกก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้หนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองค่ะไม่ได้มาธรรมดานะจ๊ะคุณขายังไงเขินเดินอากาศมาเลยนะจ๊ะเล่นใหญ่มาเลยนะจ๊ะหล่อมากคุณขากับการเปิดงานตรุษจีนสุดอลังการในลุคจิ๋นสี่ฮ่องเต้ค่ะนี่แหละค่ะเหาะลงมานะคะแล้วก็พร้อมกับข่าวเมาส์ข่าวลือว่าครั้งนี้นะคะณเดชน์เนี่ยฟาดอั่งเปาหรือว่าค่าตัวเนี่ยไปครึ่งล้านเลยทีเดียวที่เขาบอกมานี่นะคุณขนาดนั้นนะบอกมาเนี่ยได้ครึ่งล้านถ้าเดินมาดิฉันไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะคะรวมไปถึงเรื่องราวความหวานกับทริปปั่นจักรยานรอบกรุงเก่านะนะคะหลายคนก็อยากจะรู้ว่ายังไงกันดีคู่นี้นะคะพี่เดชกับน้องใหญ่ค่ะนะคะหวานมากน่ารักมากไปฟังณเดชน์กันหน่อยจ้าคืออย่างที่น้องบอกไปแล้วว่าจักรยานอะยางแตกจริงๆนะครับแล้วก็เลยต้องอาศัยว่าเออต้องนั่งไปด้วยกันก็เลยเป็นทำให้ทุกคนเห็นว่าเป็นภาพที่ซ้อนกันอะไรเงี้ยเราไม่ได้วางแผนใช่ไหมเดี๋ยวแต่ผมมันไม่ได้วางแผนแต่ไม่รู้คนแถวนั้นเขาวางแผนหรือเปล่าหลายคนก็เลยแซวว่าใส่ใหม่ดูจืดไปเลยแต่ใส่ใหม่อร่อยมากครับณเดชน์ถ้าบอกว่าตัวเองเป็นคนวางแผนก็ไม่มีใครว่าหรอกนะเพราะมันเป็นการสร้างความฟินให้กับแฟนคลับนั่นเองนะคะจ้า